Music Arms เส้นทางของผมจริงๆผมเป็นต้องยอมรับจริงๆว่าผมเป็นคนไม่ฟังไม่ชอบคือบ้าตรงไหนก็บ้าอยู่นะผมกับดีเซมเบอร์ไม่ได้ผูกพันกันเพราะว่าผมฟังไม่ชอบครับผมผูกพันกันที่ว่าผมเล่นดีเทคเตอร์ได้สวัสดีครับวันนี้นะครับเราอยู่ในช่วงสุด Exclusive สุดพิเศษนะครับกับในช่วงใหม่ของ Music Arm ด้วยใช่ครับแล้วเดี๋ยวก็จะมีช่วงอย่างเงี้ยอีกเยอะๆเลยมีศิลปินอีกมากหน้าหลายตาเข้ามาจอห์นเมเยอร์ก็จะมาจอห์นเมเยอร์ก็จะมาจะไม่ได้มาที่นี่นะใช่มาที่มาหน้าปากซอยหน้าปากซอยกินก๋วยเตี๋ยวโอเคไอ้ใช่โอเคอันนี้เราจะมาเจาะลึกกับพี่เช็คดิเซมเบอร์ครับครับผมนอกจากเจาะลึกเรื่องความเป็นมาของพี่เช็คแล้วนะครับเราก็จะมาเจาะลึกกันเรื่องการเล่นสไตล์ของสไตล์ของพี่เช็คด้วยว่าพี่เช็คมีเทคนิคยังไงอะไรที่เป็นจุดเด่นใช้อะไรบ้างจะได้รู้ว่าทำไมผมถึงเป็นอย่างนี้ใช่ทำไมถึงเป็นอย่างนี้หมายถึงว่าการเล่นเบสใช่ไหมนิสัยสันดานนี่แหละครับครับก็เดี๋ยวท้าความก่อนโอเคหลายๆคนอาจจะเคยเห็นพี่เช็คในช่อง Music Arm เนี่ยมาระยะยาวๆแล้วแล้วก็ว่า December คืออะไรเพราะเด็กยุคใหม่เขาจะไม่ค่อยรู้จักแล้วใช่คือถ้าเป็นรุ่นผมขึ้นไปเนี่ยก็จะค่อนข้างที่จะรู้จักในวงกว้างที่ในวงการเมทัลอย่างไม่ว่าจะเป็น December กล้วยไทยหรือว่าอะไรต่างๆหลังนี้นะครับก็เดี๋ยวให้พี่เช็คแนะนำตัวอย่างคร่าวๆครับผมเช็ค December นะครับครับผมบอกก่อนอย่างนึงว่าครับจริงๆแล้วอ่ะมีคนถามผมมาตลอดว่าครับพี่ครับพี่อยู่ตั้งแต่แรกเลยใช่ไหมครับตอนนั้นอ่ะ December ออกอัลบั้มแรกอ่ะตอนนั้นพี่อายุเท่าไหร่ผมอยู่ม .1 อ่ะม .1 ม .1 เล่นแมทเทิลแล้วโอ้อัจฉริยะแล้วโอ้ยไม่ใช่ก็คือในผมเป็นสมาชิกยุคที่2ครับยุคที่2ของ December ใช่ครับครับผมก็คือเรื่องของเรื่องสมาชิกหลักก็คือพี่ต้นครับผมโอเคเขาก็มีทีมของเขาแล้วก็โดยผัดเปลี่ยนไปตามกาลเวลาครับแล้วคราวนี้ตอนนั้นผมมาเรียนที่อย่างเกษมแล้วก็เอดนตรีสากลใช่พี่สวัสดีครับพี่แทบผมรหัส49พี่ผมรหัส52อ้าวโอ้เป็นรุ่นน้องผมเฉยเลย44ครับ44อ่ะหลังจากเข้าศึกษาที่ราชภัฏเกษมใช่ครับเอดนตรีสากลครับแล้วก็ตอนนั้น December กำลังประกาศหาสมาชิกใหม่ครับผมซึ่งคือตอนนั้นหามือเบสกับนักร้องครับแล้วก็ตอนนั้นผมชอบเล่นดีเพลเกอร์กับเพื่อนเพื่อนที่มากับสุราษฎร์ด้วยกันแล้วก็เข้าจังกระเสมโดยโคต้าวงคือประกวดชนะแล้วก็เอาใบนั่นแหละมายื่นแล้วก็สอบปฏิบัติคนเดียวสอบรอบโคต้าแล้วเลยติดทั้งวงแล้วก็ถึงได้ซ้อมดีเพลเกอร์ในห้องซ้อมติดมหาลัยทั้งวงเลยติดคุกเลยขโมยขึ้นดนตรีเข้ามาครับผมหลังจากนั้นหลังจากที่เราเข้ามาศึกษาหลังจากกันโดยการประกวดใช่ครับแล้วก็เล่นดีมเพลเตอร์ครับแล้วก็อย่างที่รู้กันว่าพวกแมทช์เนี่ยคือต้องปั่นอยู่แล้วแหละปั่นนิ้วต้องเร็วๆมือต้องเร็วๆใช่ใช่แล้วก็พี่เก๋แฮงแมนจันเก๋พี่เก๋บอกว่าไปเห็นเล่นว่าเฮ้ยเช็คลงสนใจไปออดิชั่นวงดีเซมเบอร์ไหมครับก็โอเคก็ไปออดิชั่นพอเวลาเข้าไปออดิชั่นก็สรุปก็ได้ซึ่งตอนนั้นสมาชิกก็เป็น3คนละครับรวมพี่ละก็คือพี่ต้นพี่รัฐพี่รัฐก็คือมือกองคนแรกของ December แล้วก็ออกไปเป็นมาช่วงนึงเป็นพี่โจ๊กครับผมแล้วก็พี่รัฐกลับมาอีกทีนึงซึ่งพี่รัฐตอนนี้ก็คือพี่รัฐซิลิฟูครับผมมือกองคนปัจจุบันซิลิฟูแล้วก็3คนแล้วก็สักพักก็ออดิชั่นนักร้องก็ได้เป็นพี่ออฟแล้วก็เล่นกันมาครับจนถึงปัจจุบันแล้วก็เส้นทางของผมจริงๆผมเป็นต้องยอมรับจริงๆว่าผมเป็นคนไม่ฟังไม่ชอบโดยปกติพื้นฐานไม่ฟังเลยจริตส่วนตัวนี้ฟังอะไรครับพี่ค่อยๆเล่าดีกว่าได้เมื่อก่อนเป็นคนแบบจับจดอ่ะจับจดคือบ้าวงไหนก็บ้าอยู่นั่นแหละก็คือฟังเป็นวงๆไปฟังแม่งทั้งหมดอ่ะฟังโอ้โหขนลุกทุกอัลบั้มทุกอัลบั้มเลยตอนก่อนที่จะเลิกฟังมันจะอยู่ในชุดเมโทรโพลิสพาร์ท2ครับผมชุดนั้นเป็นชุดสุดท้ายที่ติดตามครับมาใหม่ๆเขาเริ่มเปลี่ยนไปแล้วก็รู้สึกว่าเราก็เปลี่ยนเราด้วยการงานเราด้วยครับแล้วก็เรื่องที่มากขึ้นใช่ด้วยหลายๆอย่างด้วยหลายๆปัจจัย
นั้นผมกับดีเซมเบอร์ไม่ได้ผูกพันกับกันเพราะว่าผมฟังไม่ชอบครับผมผูกพันกันที่ว่าผมเล่นดีมเทเตอร์ได้และชุดนั้นพี่ต้นก็บ้าดีมเทเตอร์พอดีอ๋อก็เล่นดีมเทเตอร์ไม่ใช่ดีสไตล์ตรงกลางใช่ดีสไตล์ตรงกลางก็เลยผูกกันครับตรงนั้นไม่บางครั้งอายเขามากเลยเวลาเขาเวลาเจอไปงานไม่ทอยอ่ะเขาจะนั่งสังสรรค์ปาร์ตี้อะไรกันอย่างเงี้ยแล้วเขาไปอุ้ยดูวงดูดิดูวงดูดิวงแล้ววะผมไม่รู้จักวงนึงแล้วก็เราทำหน้าเออแล้วแบบเชี่ยคุยกับเขาไม่รู้เรื่องว่ะเพราะว่าตอนนั้นพี่เชก็จัดจ้านก็คือดีมเทเตอร์ดีมเทเตอร์วิสบิ๊กสองวงสองวงอะไรอย่างเงี้ยครับอยู่อย่างนั้นแหละแล้วบอกคุยกับใครก็ไม่รู้เรื่องอะไรก็เหมือนกับว่าคุยกันแล้วแบบรู้สึกแบบเฮ้ยเราไม่เข้ากับเขาเลยคล้ายๆกับเราไม่สามารถเข้าไปอยู่ในบทสนทนาของเขาได้อ๋อก็นั่งฟังเหมือนกึบกึบไปการนั่งกึบกึบไปเหมือนกับเราไปนั่งคุยกับผู้วิศวะแล้วเขากำลังคุยกันเรื่องวิศวะอ๋อก็เหมือนแบบเราหาบทช่องที่เราจะพูดไม่ได้อะว่าแบบเฮ้ยวงนี้มันก็โคตรดีเลยว่ะ อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบไอ้อายเขาอะ มันก็เป็นช่วงแรกๆตอนที่พี่เช็คไปอยู่ใช่ไหมฮะใช่ครับใช่ครับช่วงหลังๆก็ไม่ได้ฟังนะ ฟังแต่น้อยนี่คือเรื่องจริงครับแต่ว่าโดยพื้นฐานเป็นคนสันดานเป็นคนล็อกอยู่แล้วเป็นล็อกแล้วก็สักพักหนึ่งเล่นกลางคืนครับพอเล่นกลางคืนก็มีเพลงพ็อปมาบ้างแต่ก็ว่าช่วงนั้นเป็นช่วงที่Big Ass Really Fool Body Slam ฮิตเล่นในครับในบาร์โอ้โหมีอยู่ช่วงนึงอ่ะจำได้ Body Slam กับ Big Ass ทั้งสคริปต์เหมือนกับว่าวงนี้เล่นเสร็จวงอื่นขึ้นต่อก็เล่นเหมือนสคริปต์เดียวกันเลยคล้ายๆกันเนี่ยโอ้โหศิลปินแม่งกูเล่นอยู่3ศิลปินเหรอวะเหมือนจะเล่นทั้งอัลบั้มเลย Big Ass Body Slam เพลงโจ้พี่เพลงโจ้โอ้ยแล้วก็ค่าตอนนั้นถ้าว่าให้มันเกี่ยวพันกับเรื่องสไตล์เบสก็คือครับตอนนั้นต้องซ้อมปั่นเยอะมากเพราะเพลง December ทำค่อนข้างเร็วไม่ค่อนข้างเร็วชิบหายเลยแหละเร็วมากเร็วอย่างเงี้ยสมมติลูกอย่างเงี้ยมันทำให้ผมเริ่มใช้3 นิ้วก็คือตามจอนเบียงด้วยแหละแล้วก็เป็นโชคดีเพราะว่าพอฝึก3นิ้วได้โอเคพอดีมันก็ปั่นแต่ว่าโดยดีเทลด้วยความเป็นเด็กอะครับดีเทลมันจะไม่ค่อยแบบละเอียดแล้วพอฝึกตามที่เราถนัดเร็วเร็วเร็วอะให้เร็วอะไม่รู้อะลงไม่ลงก็คือพูดง่ายๆว่าสักแต่ว่าเร็วใช่ใช่พูดตรงๆชัดไม่ชัดไม่รู้ไม่รู้ไม่สนครับจนผมไม่สามารถเล่นเพลงก้อนหินละเมอได้โอ้สมมติถ้าสมมติเหมือนกับว่าพี่ต้องเล่นก้อนหินละเมออย่างเงี้ยในตอนนั้นพี่จะเล่นเป็นไม่ตรงดรู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 ก็คือดูดรูดรูอย่างเงี้ยมันไม่ตรงอ่ะมันเล่นไม่ตรงอ่ะคือเราฝึกเราลืมมองพื้นฐานไปหมดเลยเราจะเอาให้มันเร็วอย่างเดียวพอเวลาซับดีไวซ์มันไม่ตรงอย่างเงี้ยก็คือพูดง่ายเรื่องเทมโปเรื่องจังหวะใช่เรื่องจังหวะเรื่องจังหวะมันได้แต่เร็วอย่างเดียวอ่ะอย่างนั้นอ่ะพอถึงเวลาชิบหายดีเพลงป๊อปดีไปได้โอ้อย่างงี้ก็เท่ากับพี่ก็ต้องเหมือนก็ต้องมารื้อฟื้นใช่ครับมารู้ตัวแต่ว่าช่วงสมัยที่ซอย4หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็สามารถเล่นมันอยู่ในแนวเพลงทึกๆนั้นเช่นว่าตอนนั้นเล่นอะไรไอ้วันไหวอะเท่นิ้วเร็วโชว์สาวได้โชว์สาวพี่เช็คคันตัวนี้รู้ละเอกลักษณ์ของพี่เช็คเนี่ยคือการเล่นเบส3นิ้วในตอนแรกครับเอกลักษณ์ถ้าถามตัวเองว่าเอกลักษณ์สูงสุดของตัวเองคืออะไรครับคือความผิดพลาดครับความผิดพลาดหมายถึงใช่ความผิดพลาดทุกอย่างคือเราการเล่นเหรอพี่มองใช่เรามองข้ามทุกอย่างเรามองข้ามทุกอย่างจนแบบสุดท้ายพอโตมาสักพักหนึ่งเริ่มที่จะแบบอยากเล่นแจ๊สอยากเล่นอะไรเงี้ยครับแต่คราวนี้โดยพื้นฐานเราอะไม่แน่นครับผมเรื่องจังหวะเอ้ยเรื่องฟิลเพลงเพราะเราเล่นล็อกอย่างเดียวแล้วเราก็แบบเราผิดพลาดตรงที่ว่าเรามองไม่เห็นเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ทั้งที่จริงๆมันคือเรื่องใหญ่ครับมันคือความผิดพลาดหลายๆครั้งของผมเลยแหละไม่ละเอียดเล่นนู่นนี่ปัจจุบันก็คือก็ยังมีอยู่ก็ยังต้องแก้แต่ว่าน้อยลงสายก็น้อยลงก็พูดง่ายๆว่าเป็นจุดผิดพลาดที่พลิกผันให้ตัวเองต้องทำเปลี่ยนระบบการเล่นทำให้การพัฒนาตัวเองแบบคล้ายๆพูดง่ายๆว่าก็คือมันเป็นส่วนการที่ทำให้เราแอคทีฟตัวเองขึ้นมาใช่ครับที่จะทำอะไรให้มันแบบพัฒนาไปเรื่อยๆใช่โอเคนี่ก็คือเรื่องราวของพี่เช็คนะครับคราวนี้มาดูถึงเรื่องการเล่นเบสสไตล์พี่เช็คโอเคถ้าเล่นเบสสไตล์ผมอ่ะ
ผมจะแบ่งพาร์ทมันออกไปครับผมพาร์ทล็อกก็จะอยู่ของพาร์ทล็อกครับผมพาร์ทแจ๊สก็อยู่พาร์ทแจ๊สพาร์ทฟังโซก็จะแยกออกจากกันก็เป็นเซสชั่นแยกใช่โดยวิธีทั้งสาวทั้งนิ้วทั้งริทึมจังหวะเอ้ยเขาเรียกอะไรทั้งฟิลดีกว่าครับผมจะแยกออกจากกันให้มันชัดเจนเพราะว่าถ้าเอามาปนกันอ่ะมันมั่วนึกออกไหมครับแต่ว่าทุกอย่างก็ยังอยู่ในตัวผมอยู่ก็คือเป็นเช็คเล่นนี่แหละก็คือพูดง่ายๆว่าพี่เช็คเนี่ยสามารถเล่นได้หลากหลายค่อนข้างครับเพราะว่าด้วยโตขึ้นด้วยเราชอบโชคดีที่เป็นคนชอบเพลงหลายๆแนวก็คือไม่ได้แบบไม่ได้แอนตี้อะไรทั้งได้หมดได้หมดเป็นเพราะว่าเราเป็นนักดนตรีอ่ะเราไม่ใช่เจ้าของลัทธิใช่ที่จะบอกว่าเฮ้ยมึงไม่อยู่ลัทธิกูมึงพลาดแล้วนะอย่างเงี้ยคือไม่ต้องวิจารณ์ว่าคนแจ๊สกับคนล็อกใครดีกว่ากันมันคือดนตรีที่เอาไว้เสพแล้วฟังเราเป็นนักดนตรีคือนะมีหน้าที่ถ่ายทอดออกครับพี่คิดอย่างนั้นแต่ว่าคนอื่นพี่ไม่รู้พี่เช็คพูดอย่างเงี้ยทำให้ผมนึกถึงอยู่คนนึงพี่ครับพี่เล็กทีโบนพี่เล็กทีโบนเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีของวงการดนตรีมากใช่ครับคือแกเป็นมือกองที่แบบคือพวกเราเห็นน่ะเก่งสัตว์เก่งมากๆใช่ไหมแต่ว่าเด็กคือหลายๆคนอาจจะไม่เคยเห็นซีนพี่เล็กที่เล่นเพลงสิริพรอภัยพงษ์ใช่พี่เล็กนี่เป็นคนอัดกลองให้สิริพรอภัยพงษ์เพลงโบรักสีดำใช่แล้วก็ตีเพลงลูกทุ่งอยู่วงลูกทุ่งแล้วก็ลามไปถึงวงแจ๊สลามไปถึงพี่แมวเล่นล็อกใช่ฟิวชั่นทุกวันนี้ร้องเพลงอยู่เซ็กซ์โฟนอีเมอร์เจนซี่ไม่ใช่อีเมอร์แล้วตอนนี้เปลี่ยนชื่อวงไปแล้วก็ไม่รู้อีเมอร์เจนซี่ใช่ไหมอีเมอร์รู้สึกอีเมอร์แตกไปแล้วนะอ๋อตอนนี้เปลี่ยนเป็นเซ็ตใหม่แล้วอ๋อเห็นเนื้อมีเล่นเซ็กซ์โฟนบาซูก้าไม่ตีกองนะไม่ตีแล้วยืนร้องโยกร้องเลยเต้นเลยแล้วที่สำคัญแกเป็นคนร้องเพลงดีด้วยมากมากนะครับย้ำว่ามากอันนี้ก็คือเป็นข้อดีของนักดนตรีที่รุ่นใหม่ควรเอาอย่างอย่างก็คือเราควรแบบว่าทำตัวเหมือนฟองน้ำซึมซับเอามาให้มากที่สุดอันไหนใช้ได้ก็เก็บอันไหนที่รู้สึกว่ามันถูกจริตกับเราก็เก็บแล้วก็ไว้เอาไปฝึกใช่ครับเพราะว่าอย่าลืมว่าผมชอบคำพูดของนันเอกคำหนึ่งว่าคำว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นครับผมไม่ใช่เรื่องจริงแต่จริงๆต้องเป็นไงพี่คือต้องดูก่อนว่าตัวเองอะเหมาะสมกับสิ่งนี้ไหมเหมือนกันเหมือนกับว่าขยันผิดที่ก็ไม่รวยทันทีใช่ก็คือเหมือนกับว่าไอ้เหี้ยสมมุติว่าเราชอบดนตรีการชอบดนตรีไม่ได้หมายความว่าคุณต้องเป็นนักดนตรีอย่างเดียวครับคุณอาจจะเป็นอะไรก็ได้อาจจะเป็นซาวด์อินจิเนียร์ก็ได้คุณอาจจะเป็นเรื่องของทำการขายวงดนตรีก็ได้คุณอาจจะเป็นเรื่องของเป็นนักวิชาการนักวิชาการทางดนตรีก็ได้ถ้าว่าคุณชอบรักสิ่งนั้นแล้วหาให้เจอว่าตัวเองอ่ะอยู่ในไทป์ไหนของอันนั้นอ่ะแล้วทำอันไหนได้ดีใช่แล้วก็เราทำอันนั้นที่เราชอบครับแยกประเภทออกมาให้ชัดเจนดังนั้นถามว่าทุกคนสามารถเพอร์เฟกต์ได้หรือเปล่าผมสำหรับผมนะถ้าตัวผมเองอ่ะผมบอกไม่ได้ครับแต่ทุกคนสามารถเป็นตัวเองได้ในสไตล์ต่างๆกันเพราะผมรู้สึกผมชื่อเช็คครับผมไม่ได้ชื่อมาร์คัสมิลเลอร์ผมไม่ได้ชื่อจอห์นเมียงยังไงก็คือผมยังไงก็คือพี่เช็คใช่เพราะว่าผมจะไปแต่นับถือเขาคือนับถืออยู่แล้วครับผมก็หมายความว่าเราก็ต้องมาเขาก็เป็นตัวเขาที่โดดเด่นมากครับเราก็เกิดมาชีวิตหนึ่งเราก็อยากเป็นตัวเราเองโอเคแล้วก็คือนั่นแหละจุดที่ทำให้ผมมาถึงตรงนี้ไม่ใช่บอกว่าตัวเองประสบความสำเร็จนะครับไม่เกี่ยวกันแต่เป็นลักษณะที่เขาเรียกว่าให้มาถึงพัฒนาตัวเองมาเรื่อยๆถึงเนี้ยก็คือความผิดพลาดเราเรียนรู้ที่จะอยู่กับความผิดพลาดของมันครับแล้วก็แก้ไขอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของพี่เช็คนะครับครับผมทั้งเรื่องการวิธีการคิดนะครับการเล่นดนตรีการเสพดนตรีแม้กระทั่งว่าการแบบว่าทำอะไรที่แบบมันนอกเหนือจากที่เราถนัดด้วยใช่ครับใช่ไหมฮะใช่ครับก็อย่างที่รู้จักกับพี่เช็คครับพี่เช็คดิซัมเบอร์ก็พอเห็นพอพูดดิซัมเบอร์ปุ๊บโหเมทัลใช่ครับแต่ใครจะไปรู้ว่าพี่เช็คก็มีอีกด้านหนึ่งอีกมุมหนึ่งอย่างผมเนี่ยตอนมาที่นี่ใหม่ๆก็เฮ้ยพี่เช็คดิเซมเบอร์โหเมทัลล็อกพี่เฮียเลยถามว่าพี่เล่นเพลงป๊อปได้ไหมครับพี่ไลน์มาถามพี่หรือว่าเล่นอะไรสักอย่างใช่ผมเนี่ยไลน์ถามพี่เช็คกับพี่เช็คเล่นเพลงแบบฟังป๊อปป๊อปพี่บอกได้คือผมไม่รู้ไงวันนี้นอกจากผมแล้วก็มีอีกหลายคนที่แบบไขข้อข้องใจได้ว่าพี่เช็คก็สามารถเล่นได้หลากหลายเพราะว่าชอบ
นะเพราะด้วยความชอบความอะไรนะครับแล้วก็ลองเอาข้อคิดตรงนี้ไปลองคิดตามดูแล้วก็เราไปฝึกในหนทางตัวเองคราวนี้เล่นเบสละเล่นเบสละโอเคถ้าอย่างนี้ก่อนถามก่อนพี่เช็คเนี่ยซ้อมเบสวันนึงเนี่ยนานไหมเอาตอนวัยรุ่นเลยเอาตอนวัยรุ่นเหรอตอนวัยรุ่นเลย12อ่ะเอาวันนึงเนี่ยไม่12ชั่วโมงอ๋อนึกว่าอายุ12ไม่ใช่อ๋อ12ชั่วโมงใช่โหครึ่งวันเลยนะพี่ไม่ใช่ครึ่งวันก็12ชั่วโมงก็เกือบวันเต็มเหมือนกันใช่โอ้แล้วใน12ชั่วโมงเนี่ยพี่ฝึกอะไรบ้างนั่นแหละเป็นข้อผิดพลาดที่ทำให้ผมรู้ในตอนนี้ว่าครับเนี่ยต่อให้คุณฝึกไป12ชั่วโมงอ่ะแต่คุณไม่ได้เล็งอะไรเลยอ่ะคุณนั่งอย่างเงี้ยเพื่อจะทำอย่างเงี้ยคือพี่ฝึก3นิ้ว12ชั่วโมงใช่ฝึกกับแล้วหรือไม่ก็เพลงดีเมเตอร์เพลงหนึ่งก็อะไรอย่างเงี้ยครับเราไม่ได้โฟกัสว่าในรายละเอียดว่าเราจะได้อะไรบ้างเรานู่นเราจะฝึกอย่างเดียวอ่ะครับแล้วซึ่งแม่งแบบเสียเวลามากแล้วถามว่าได้อะไรไหมคราวนี้เรารู้จักไอ้ memory muscle ถูกป่ะครับผมแล้วมันคือความจำกล้ามเนื้อครับครับผมแล้วเราความจำกล้ามเนื้อที่เราเล่นแล้วมันไม่ตรงจังหวะนึกออกไหมครับอ๋อแล้วเราก็จดจำไปไว้อย่างนั้นตลอดใช่แล้วถึงเวลาไปใช้ก็ติดเล่นเร็วได้ก็จริงแต่ว่าถ้าเอามาจริงๆมันไม่ชัดถ้างั้นควรจะฝึกยังไงครับถามการฝึกณปัจจุบันดีกว่าโอเคปัจจุบันฝึกกี่นาทีไม่ถึงนาทีโอ้ยเหมือนยิ่งแก่ยิ่งไม่ต้องฝึกอ่ะต่อมาโอเคครับครับคือตอนนี้มาผมจะมาเพ่งประเด็นตรงที่ว่าวอร์มนิ้วก็ได้หรืออะไรก็ได้ครับผมอ่ะวอร์มนิ้วเดี๋ยวให้พี่เช็คโอเคผมจะไม่มีแบบฝึกหัดครับผมจะรู้สึกว่าวันนี้ผมอยากเล่นคีย์นี้ครับผมโอเคสมมุติว่าวันนี้ผมจะเล่นคีย์ Fm A flat major ผมก็เปิดเมทานอมเลยเปิดเมทานอมก็คือเราแนะนำก็คืออันเนี้ยเราไม่มีแบบแผนจากใครหรือใดๆใช่ครับเป็นอย่างที่บอกเราวิธีของผมคนเดียวการเล่นเบสสไตล์พี่เช็คใช่ครับการฝึกก็จะเป็นสไตล์พี่เช็คสมมติว่าเปิดเมทานอมเพราะว่าอันเนี้ยเราไม่ได้ลิงก์กับอันนี้ไว้อาจจะไม่ได้ยินเสียงเมทานอมนั้นไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจอดตรงนี้ที่โอเคเดี๋ยวถือไว้ที่ตัวก็ได้อันนี้เราเปิดเมทานอมใช่ครับโอเคตอนนี้ผมก็เล่นแค่นี้เช็คฝึกไล่สเกลนั่นเองใช่ครับแต่ว่าการไล่สเกลของผมจะไม่ไล่เป็นแพทเทิร์นก็คือเหมือนกับว่าพี่ก็เล่นแล้วก็ไหลไปเรื่อยให้อยู่กึ่งๆ improvisation มันคือ improvise เลยครับอ๋อก็คือ improvisation ก็คือจริงๆเทคนิคนี้ในส่วนตัวผมก็เคยใช้ครับในตอนที่แบบว่าบางทีแบบนั่งดูหนังเงี้ยที่เราก็ฝึกไปใช่ไหมแล้วก็เล่นอยู่ในคีย์เนี้ยแล้วก็ฝึกไปเรื่อยๆฝึกไปเรื่อยๆมันก็ไหลไปเรื่อยคือแต่ตอนผมฝึกมันไม่มีเมทานอมไงก็เล่นไปเรื่อยใช่ไหม แต่จริงๆอ่ะควรจะมีเมทานอมเพื่อที่ให้เราจับจังหวะได้อย่างพี่เช็คเล่นเมื่อกี้ใช่แล้วก็อย่างตอนพี่เช็คเล่นเมื่อกี้ครับพี่เช็คคิดอะไรอยู่คิดอย่างแรกสุดที่คิดอะครับคือเราหาดูโพซิชันเพราะว่าสำหรับฝึกอันเนี้ยถ้าว่าเราไล่เป็นถามว่าเวลาเอามาใช้จริงอะใช้ยังไงครับนั่นคือปัญหาของคนเลยใช้ยังไงอ่ะเขาพูดง่ายๆว่าเราควรฝึกอะไรที่มันเอามาใช้ได้ดีกว่าใช่ผมจะไม่ฝึกอะไรที่ผมเอามาใช้ไม่ได้ครับแบบว่าเอ้ยลูกนี้ใช้ไงใช่ถึงฝึกกับตายแล้วใช้ลูกได้แค่แบบเพลง5ทีครับใช้อยู่ไม่ถึง2วิอย่างเงี้ยเผื่อใช้อยู่ห้องเดียวด้วยห้องเดียวแต่ถ้าอันนี้คือแบบว่าเราเอาไปใช้ได้ในคอร์ดโปรเกรสชั่นสมมติใน A flat เหมือนกันก็ก็เป็นการเอาไปครีเอทพวก passing note
พวกลูกเบสใช่ครับจากคอร์ดนึงไปอีกคอร์ดนึงไล่เบสแต่เราก็ต้องมองเห็นก่อนแล้วก็คราวนี้ผมจะเริ่มไล่พวกอาร์พีจีโอเรื่องฮาร์โมนีอะเรื่องเทคนิคเข้ามาใช่เริ่มแบบว่าเฮ้ยตรงนี้ใช้ตรงนี้ตรงนี้แล้วก็จังหวะตรงนี้คราวนี้ก็เริ่มฝึกเรื่องจังหวะแล้วครับจังหวะว่าสมมติว่าเราเล่นอย่างนี้ละสำหรับผมการหยุดก็คือการฝึกนิดนึงครับส่วนตัวผมถามว่าลายที่เราฝึกไปเนี่ยอย่างที่ผมฝึกเมื่อกี้จะใช้ตอนไหนสำหรับผมก็คือตอนที่คนอื่นใช้สเปซครับผมคนอื่นใช้ที่ว่างแล้วช่องว่างนั้นแหละมันโผล่ให้เราแล้วเราถึงจะเล่นผมรู้สึกว่าผมจะไม่เป็นคนหนึ่งที่ไม่เล่นไม่เล่นพร่ำเพื่อหนึ่งไม่เล่นพร่ำเพื่อสองพร่ำเพื่อก็มีบ้างนะตอนแต่ตอนดื่มอารมณ์ได้อารมณ์ได้ถือแล้วก็เขาเรียกว่าผมจะไม่เล่นที่ทับกับกองครับเพราะว่ากองส่งเราส่งได้ยินไหมถ้าก็ไม่ได้ยินเล่นทำไมลำบากคนอื่นอีกก็ลำบากคนอื่นก็มันทับกันอยู่อย่างนั้นแล้วก็แบบผมรู้สึกว่าฝึกมาต้องมาดิฝึกมาแล้วก็ต้องอยู่ในที่ที่มันควรนะครับครับผมก็คือพูดง่ายๆว่าเบสกับกองมันเป็นริทมิกใช่ไหมฮะมันเป็นเครื่องที่จะอุ้มตัวจังหวะให้ไปเรื่อยเพราะฉะนั้นหลายๆคนที่เล่นเบสหรือกองเนี่ยพยายามเล่นให้อะไรที่เป็นแบบซิมเพิลหรือว่าพยายามเล่นอะไรที่เผื่อสเปซกับคนอื่นใช่ตรงไหนว่างก็ค่อยเล่นใช่ไหมตรงค่อยๆใส่ไปครับไม่ใช่แบบอย่างนี้มันเรียกว่าเพลงไปเลยโซโล่อันนี้สำหรับพี่ก็ไม่ถือว่าเป็นโซโล่นะเพราะว่าเป็นเหมือนอยากกูอยากโชว์อะกูฝึกมาอย่างนี้ร้อนวิชาไงพี่ร้อนเด็กแบบหัดเล่นมาใหม่ร้อนวิชาเพราะว่าเรื่องของเรื่องเขาก็ไล่สเกลอย่างเงี้ยไล่สเกลโชว์ซะเลยถูกต้องมึงไล่สเกลโชว์กูทำไมก็อันนี้ก็เป็นเรื่องที่คนที่กำลังหัดเล่นดนตรีนะครับหรือว่าคนที่เล่นดนตรีอยู่แล้วลองเอาไปเป็นแนวคิดหรือว่าใครที่กำลังเจอเพื่อนเล่นอย่างเงี้ยลองให้เขามาดูคลิปนี้ใช่ครับครับจะได้การคิดอะไรหลายอย่างเห็นอย่างเงี้ยครับพี่เช็คเนี่ยอยู่วง December วงเมทัลปั่นนะครับปั่นทั้งวันนะปั่นเบสด้วยก็ปั่นเพื่อนกันเองด้วยแต่ว่าอีกมุมนึงของพี่เช็คเขาก็มีการแบ่งเซสชั่นการแบ่งพาร์ทของดนตรีเป็นสัดเป็นส่วนไม่ใช่ว่าปั่นเก่งอย่างเดียวไปเล่นเพลงอื่นก็ใส่ปั่นไม่ใช่มันต้องดูสไตล์เพราะฉะนั้นลองเอาแนวคิดพี่เช็คไปใช้ดูหรือว่าผมไม่สอนปั่นเลยเพราะอะไรเพราะผมรู้สึกว่าเรื่องของการปั่นมันเป็นเรื่องของอายุด้วยเหมือนกล้ามเนื้อเรายังไม่แข็งแรงอ่ะใช่ครับเราวิ่งเร็วไม่ได้หรอกก็ต้องค่อยๆค่อยแต่ถ้าว่ากล้ามเราทำให้กล้ามเนื้อเราแข็งแรงให้ที่สุดดีกว่าแล้วเราถึงจะค่อยวิ่งก็คือเช่นว่าเรื่องริทึมตกยกวันอีแอนชื่ออีแอนในว่าอีอะจะอีอะจะอีอะอะไรพวกนี้ครับไปฝึกพวกนั้นให้มันชัดเจนแล้วเดี๋ยวสักพักมันจะจับได้พอจับได้เสร็จเราจะปั่นได้แล้วมันดูมีแบบมีความเก่าเหมือนกันนะพี่ใช่คืออย่างมือเบสบางคนเงี้ยไม่ต้องเล่นเยอะแต่ทำไมเขาดูเก่งอ่ะทำไมเขาแบบว่าบางคนเล่นแค่นี้แค่นี้เท่เลยเท่เลยแต่มาอยู่ในเพลงที่สมมติว่าช่วยตั้งเด็กเขาเบรกให้ตรงนี้เขามีสเปซให้เราปึ๊กได้เลยมารอเลยรอเลยมาน้อยแต่อร่อยเหมือนออกมาคาเฟ่ไงจ่ายก็เป็นหมื่นแม่งเลยคำมาแค่นี้อร่อยอร่อยแต่ว่าตังหมดเกลี้ยงเลยโอ้ไม่เหลือเลยแล้วกินร้านลาบอยู่อะไรอย่างเงี้ยครับก็วันนี้เราก็โอ้โหได้คุยกับพี่เช็คไปเยอะพอสมควรครับผมแล้วก็คอแห้งกันมากจริงๆเดี๋ยวอีกหน่อยคราวหน้าถ้าเรามีสัมภาษณ์เนี่ยพี่เราจะมีโต๊ะตั้งเวลคัมดิ้งคนละแก้วเอาสกอตเทปแปะยี่ห้อไว้แต่ว่าถ้ามีสปอนเซอร์ก็ให้สปอนเซอร์เอาไหมถ้าสปอนเซอร์เอานี่โอ้ยสปอนเซอร์เข้านี่โอ้สิงห์อามรวยแล้วนะแน่นอนโอเคครับก็ลองเอาไปคิดดูเราไปใช้ดูนะครับกับวันนี้โอ้โหได้สาระมากมายได้ทั้งความสนุกได้ทั้งสาระรู้ความเป็นมาของพี่เช็คต่างหากนะครับสำหรับคนที่ยังไม่เคยครับผมสำหรับใครที่อยากฟัง December ก็ลองไปหาฟังดูช่วงนี้มีผลงานอะไรไหมพี่ตอนนี้พี่กำลังจะทำอัลบั้มเดี่ยวอ๋อบินเดี่ยวแล้วคือแบบว่าอยากทำมานานแล้วแหละแต่ว่าทำในสไตล์ตัวเองแหละ
ไม่ปั่นแน่ๆแหละไม่ปั่นนี่ไงเห็นไหมบอกแล้วขอฟังว่าเพราะว่าเล่นยากไม่ค่อยได้ไงฝากผลงานได้เลยครับพี่เดี๋ยวเมื่อไหร่เสร็จแล้วติดตามผมหน้า Facebook ครับนี่ครับแต่อีกประมาณชาติกว่าน่าเสร็จโอ้แป๊บเดียวแหละแป๊บเดียวก็เสร็จใครที่ชื่นชอบพี่เชคอยู่แล้วก็ติดตามผลงานพี่เชคนะครับทั้งเป็น December ก็ตามหรือจะเป็นผลงานเดี่ยวพี่เชคก็ตามนะครับลองติดตามลองฟังสำหรับคนที่ยังไม่เคยฟัง December อาจจะฟังแล้วชอบหรือไม่ชอบก็แล้วแต่ไม่เป็นไรก็ถือว่าเขาเรียกว่าดนตรีเพื่อการศึกษาครับผมเพราะว่าจริงๆอย่างตัวอย่างพี่เชคเนี่ยพี่เชคเป็นคนเปิดโลกเปิดใจมากเลยในการหยิบดนตรีหลายๆแบบเข้ามาอย่างบางแนวบางเพลงชอบไม่เคยชอบมาก่อนไปฟังเฮ้ยต้องเปิดใจโดนเส้นว่ะประตูบางบานไม่เคยเข้าไปพอเข้าไปแล้วออกไม่ได้แล้วโดยเฉพาะประตูหลังโอ้ไม่อยู่เลยเข้าแล้วออกยากเลยอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวคราวหน้าเราจะมีศิลปินสุด Exclusive คนไหนมาอีกคอยติดตามชมกันนะครับครับผมวันนี้ผมกับพี่เช็ค December ต้องลาไปก่อนขอฝากผลงานพี่เช็คไว้ด้วยครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ Music Arms